พี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายสุขนี้ถือว่าเป็นสุขสุดท้ายแล้วของเดือนชาบานอินชาอัลลอฮ์ในสุขหน้าคงจะเป็นสุขแรกของการเริ่มต้นเข้าสู่เดือนรอมฎอนคุตบะวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นคุตบะที่เราทุกคนนั้นก็คงจะต้องใช้ในลักษณะที่พูดว่าไกฟะนัสตักบิลุชะฮรอรอมฎอนเราจะต้อนรับเดือนรอมฎอนกันอย่างไรซึ่งหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการเน้นย้ำถึงวิถีชีวิตที่เราจะต้องพยายามสร้างชะบานให้แข็งแรงที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคำถามจึงมีในใจของพวกเราทุกคนว่าแล้วทำไมเราต้องเตรียมต้อนรับเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮุฮุวะค็อยรุนมิมมายัจมะอูนซึ่งมีใจความโดยสรุปของอายะว่ามุฮัมมัดจงประกาศด้วยความโปรดปรานและด้วยความเมตตาขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นดังกล่าวนี้พวกเจ้าทั้งหลายจงทำการแสดงออกซึ่งความดีใจมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่งดงามที่สุดกว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายหรือพวกเจ้าทั้งหลายได้สะสมมันเอาไว้พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ตรัสไว้ในบางอายะว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์และพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงประสงค์และผู้ทรงคัดเลือกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้าง7ชั้นฟ้าและ7พื้นแผ่นดินพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้า7ชั้นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างผู้ทรงกำหนดพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างบรรดามะลาอิกะห์และก็ได้เลือกมะลาอิกะห์ที่ดีที่สุดมะลาอิกะห์จิบรีลอิสราฟีลมีกาอีลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งนบีและบรรดารอซูลพระองค์ก็ได้เลือกให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกชื่อว่าอุลุลอัซมีท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยังได้เลือกผู้ที่เป็นไซยิดุลอัมบิยาจากบรรดารอซูลทั้งหมดนั่นคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเมืองขึ้นมาพระองค์ก็ได้เลือกเมืองที่ดีที่สุดคือเมืองมักกะห์และเมืองมะดีนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างภูเขามากมายพระองค์ก็เลือกที่จะให้ภูเขาที่มีความประเสริฐคือภูเขาตูรซีนายพี่น้องครับย่อมเป็นไปไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันได้สร้างเดือนทั้ง12เดือนขึ้นมาแน่นอนใน12เดือนพระองค์ก็ได้เลือกแล้วให้ใน12เดือนนั้น1ใน12เดือนที่มีความประเสริฐที่สุดนั่นคือเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกสถานะของเดือนรอมฎอนด้วยกับพระดำรัสของพระองค์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมชะฮ์รุรอมฎอนัลละซียุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายเป็นการให้ความชัดเจนต่างๆที่มาจากทางนำและการจำแนกแยกระหว่างความจริงและความเท็จอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากเลือกให้รอมฎอนเป็นเดือนที่อุนซิละฟีฮิลกุรอานพระองค์ยังทรงให้บัญญัติอันยิ่งใหญ่ลงมาในเดือนรอมฎอนด้วยบัญญัติที่ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูน
โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับเหนือพวกท่านทั้งหลายเช่นที่พระองค์ได้ทรงเลือกให้บัญญัตินี้ได้เคยเป็นบัญญัติเดียวกับบรรดาประชาชาติในอดีตที่ผ่านมาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเพียงประโยคสั้นๆประโยคเดียวก็เป็นการเพียงพอแล้วที่เราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเตรียมต้อนรับเดือนรอมฎอนนั่นคือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกรับรองว่าวะมายัมติกวานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยุนยูฮานบีไม่ได้พูดเองไม่นบีไม่ได้พูดไปตามอารมณ์แต่นบีจะพูดด้วยกับสิ่งที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างไรในหะดีษที่ถูกได้เล่าจากอบีฮุไรเราะฮ์ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك มาถึงพวกท่านทั้งหลายแล้วรอมฎอนเดือนมุบารอกพอแล้วที่เราทุกคนจะต้องต้อนรับไม่มีเดือนที่ถูกเรียกให้เกียรติว่าชะรุรอมฎอนชะฮรุมุบารอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มุบารอกท่านนบีก็จึงบอกในลำดับแรกของหน้าที่ของสิ่งที่มีความจำเริญนั่นคือมีบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะรฎัลลอฮ์อัซซะวะญัลอะลัยกุมซิยามะอัลลอฮ์ตะอาลาได้มีบัญญัติฟัรดูให้เป็นข้อบังคับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งมันอยู่ในอรกานอิสลาม5ข้อชะฮาดะห์ละหมาดซะกาตบวชประกอบพิธีฮัจญ์การถือศีลอดรอมฎอนจึงตกเป็นวาญิบตกเป็นวาญิบมุสลิมมุกัลลัฟอากินบาลิกมีความสามารถไม่ได้เดินทางไม่ได้เจ็บป่วยปัสจากเลือดประจำเดือนสำหรับสตรีหน้าที่ของเขาต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วถ้าเราไปดูว่าทำไมอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้เลือกบัญญัตินี้ให้เกิดขึ้นในรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่ากุลูอามัลอิบนีอาดัมยูดาอิบอัลฮัสนะأشرة أمثال أشرة أمثالها إلى سبعة ضعفٍ ทุกๆการงานพี่น้องครับของลูกหลานอาดัมที่ทำไปนั้นหนึ่งความดีงามที่เขาทำไปจะบันทึก10ความดีจนถึง700เท่าความดีแต่อัลลอฮ์ให้กับเราอุมมะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลัสซาวฟะอินนะฮูลีวะอะนะอัจซีบิยกเว้นการถือศีลอดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรากำลังจะมีโอกาสเข้าไปทำภารกิจเดือนที่มีความจำเริญเนื่องจากเป็นเดือนที่มีบัญญัติเสียมที่นบีรับรองจากคำพูดด้วยมีคำบอกจากอัลลอฮฺสุภาห์อัลวาตาละการงานทั้งหมดที่เราทำไปมีกำหนดชัดเจนเว้นแต่บวชเท่านั้นมันเป็นของอัลลอฮฺสุภาห์อัลวาตาละพระองค์จะตอบแทนเองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบียังบอกเรามันซ่อมาเย้ามันมันซ่อมาเย้ามันใครบวชวันเดียววันเดียวพี่น้องครับฟีซาบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บาดัลลอฮฺวะจฮฺอันินนาร์70คารีฟันบวชหนึ่งวันของเขาอัลลอฮฺตอบรับอัลลอฮฺจะให้ใบหน้าของเขาห่างไกลจากนรกถึง70ปีซึ่งเป็นหะดีษมุตตะฟักอะลัยนั่นก็คือบุคอรีและมุสลิมได้รับรองหะดีษบทนี้แต่ละบอกอัยยามัมมะอูดาตเป็นวันที่ถูกนับครบถ้วนแล้วโดย1เดือนก็จะมี29หรือ30วันเราลองเอาตัวเลข30กลมๆคูณกับจำนวน70ถ้ารอมฎอน1เดือนเราทำอย่างสมบูรณ์อัลลอฮ์ตอบรับในวันนั้นเราจะถูกให้ห่างไกลจากระยะทางระหว่างเรากับนรก2,100ปี
2,100 ปี1เดือนที่เราได้รับจากการบันทึกเสียมรอมฎอนจากอบีอุมามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกุนตุฉันได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์มุรนีมินอัมรินยันฟะอูนิลลาฮุบิยารอซูลุลลอฮ์ได้สอนฉันหน่อยบอกฉันหน่อยทำอะไรที่จะทำให้ฉันนั้นได้รับประโยชน์กับงานนั้นมากที่สุดกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยกะบิศศิยามฟะอินนะฮูลามิตละจงทำการถือศีลอดเถิดเพราะไม่มีความดีอะไรเท่ากับการถือศีลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกถึงความยิ่งใหญ่ของภารกิจในรอมฎอนอันมุบารอกมันซามะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเอากะมากอลผู้ใดบวชในรอมฎอนด้วยอีมานด้วยหวังรางวัลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบาปที่ผ่านมาทั้งหมดของเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบให้วะฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบินี่คือสิ่งที่เกิดในสิ่งแรกของเดือนรอมฎอนประการที่2พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมีเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นที่พวกเราจะต้องตอบรับเพราะเดือนอื่นไม่มีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะอิซาจาอ์รอมฎอนอิซาจาอ์รอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์วะกุลลิกัตอับวาบุนนาร์วะซุฟิซัตอัชชัยาตีนเดือนอื่นไม่มีแต่มีเฉพาะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงประตูสวรรค์ทั้งหมดเปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามมีเฉพาะรอมฎอนมุบารอกในบางรีวายะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิซากานะอัวลิลไลลาตินมินชะฮ์ริรอมฎอนค่ำคืนแรกของรอมฎอนเมื่อมาถึงสำนวนคล้ายๆกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชัยฏอนถูกล่ามประตูนรกถูกปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดบางรีวายะห์ใช้บาบุรเราะห์มะห์ความเมตตาถูกเปิดลงมายังโลกดุนยาของเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีผู้ประกาศว่ายาบากิยัลคอยร์อักบิลวะยาบากิยัชชัรอักซิรโอ้ผู้แสวงหาความดีจงตอบรับจงเตรียมรับจงเตรียมเก็บเกี่ยวเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่อันมุบารักที่มันจะเกิดขึ้นในรอมฎอนแต่ใครที่เขายังคงคิดว่ายังไม่ให้ความสำคัญกับเดือนที่จะมาถึงขอให้เลิกเถอะยุติเถอะรีบกับเนื้อกับตัวเข้ามาสู่ชะฮ์รอมฎอนอันมุบารักพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายและมีเฉพาะในรอมฎอนเท่านั้นอิซาจารอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาแล้วลิลลาฮิวะลิลลาฮิอุตกาอุมินันนาร์วะซาลิกะมินกุลไลลาوذلك كل ليله ในทุกค่ําคืนของรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ประกาศลิลลาห์ไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย้งเพราะเป็นสิทธิอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะปลดปล่อยให้บ่าวพระองค์ปลดปล่อยบ่าวพระองค์ให้หลุดพ้นจากนรกในทุกค่ําคืนของรอมฎอนอัลเลาะห์อักบัรและมีเฉพาะในรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งเดือนอื่นไม่มีเหมือนเดือนรอมฎอนนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราได้ฟังและได้รู้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอะดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุนมิลอัลฟิชะห์ไลลาตุลกอดรคอยรุนมิลอัลฟิชะห์จะมีเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห่วงกับเราว่าในรอมฎอนลิลลาฮิฟีฮิไลลาตุลคอยรุมินอันฟิชะห์มันฮุริมะคอยรฮาฟะกอดฮุริมใครที่ไม่หันหน้าของเขากลับมาสู่รอมฎอนใครไม่เตรียมตัวพร้อมรับรอมฎอนใครยังไม่ใส่ใจรอมฎอนน่าเสียดายคนกลุ่มนี้มันฮุริมะคอยรฮาฟะกอดฮุริมใครถูกห้ามให้เขาไม่ได้รับความดีงามจากรอมฎอนเขาจะถูกบันทึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกห้ามในการได้รับความประเสริฐของรอมฎอน
วายาซุบิลลาห์อัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮ์ให้เราได้มีชีวิตรอมฎอนให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในค่ําคืนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดให้เราได้ถูกบันทึกการดีงามหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนหนึ่งที่ถูกปลดปล่อยจากไฟนรกให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสยืนเสียมกลางวันเสียมกลางคืนกิยามให้สอดคล้องกับคืนไลลาตุลกอดรอัลลอฮุมะอามีนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจากตรงนี้เองพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นบวชไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะรอวีห์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์การซอดาเกาะห์การทําดีงามต่างๆดุอาซิกร์ทุกอย่างมันจะเข้าไปสู่ในบรรยากาศที่ถูกว่าชะฮ์รุรอมฎอนอัลมุบารอกทุกอย่างมันจะถูกเพิ่มพูนทุกอย่างมันจะมีความจำเริญทุกอย่างมันคือรอห์มะห์ทุกอย่างมันคือมัฟฟิเราะห์ทุกอย่างมันคือเตาบะตันนะซูฮาที่มันจะเกิดขึ้นเนื่องจากบรรยากาศที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บวชเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่ต่างกับภารกิจอื่นๆการสุญูดอาจจะมีบางคนบางลัทธิการกระทำอาจจะมีการทำท่าคล้ายๆการเดินเวียนอาจจะมีลักษณะเหมือนการคล้ายฮัจญ์แต่ไม่ใช่การทำฮัจญ์แต่บวชมันเป็นภารกิจพิเศษที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามันเป็นรูปแบบพิเศษที่จะเกิดขึ้นสำหรับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามลัลละกุมตัตตะกูนซึ่งเหลือเวลาพี่น้องนับวันนี้4หรือ5วันโดยประมาณพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคงเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำพี่น้องครับอัยยามัมมะอูดาตเมื่อมันเริ่มต้นแล้วมันถูกนับเรื่อยขออนุญาตกับพี่น้องว่าเราอย่าใช้คำว่าวันเลยครับขอใช้คำว่านาทีหนึ่งของรอมฎอนมันมีค่ามากสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่หนึ่งนาทีของรอมฎอนมันคือการเพิ่มพูนและถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนรอมฎอนปีนี้ของเราคงจะต้องแตกต่างกว่าทุกๆปีรอมฎอนไม่ใช่การแค่เราอดอาหารอดเครื่องดื่มแล้วเราก็เพียรนอนวันๆแก้บวชไม่ใช่รอมฎอนมันคือพลังของผู้ศรัทธาที่มันเกิดละอัลละกุมตัตตะกูนต้องเต็มไปด้วยการยืนหยัดอิบาดะห์แสวงหาเก็บเกี่ยวทุกนาทีที่มันเกิดขึ้นในรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายรอมฎอนเราในวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่เราได้ย้อนกลับไปวันที่เราทุกคนโหยหาว่า3ปีที่ผ่านมามันยากเหลือเกินกับการอิบาดะห์ในรอมฎอนแม้ว่ามันจะค่อยๆ คลายลงไปแต่ปีนี้คงเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมและพี่น้องที่ยังคงมีชีวิตอยู่และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะปิดบัญชีเราในวันไม่กี่วันนี้แล้วสิ้นชาบานเป็นการปิดบัญชีเคลียร์ว่าเรานั้นกำไรหรือขาดทุนเราทำธุรกิจเจ๊งหรือกำไรเราล้มละลายหรือเราประสบกับความสำเร็จพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสวรรค์ถูกสร้างมายังถูกเลือกชั้นที่ดีคือฟิรดาวส์และเป็นชั้นที่บรรดาอัมบียะอยู่และสวรรค์เราห่างๆคือ7ชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั่นคือแต่ละชั้นที่ห่างกันแต่ถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ในชาบานเราก็ขอดุอาให้มีชีวิตจนรอมฎอนและขออย่าให้เราจบรอมฎอนเหมือนที่นบีได้เตือนเอาไว้เป็นคนที่น่าเศร้าที่สุดเมื่อจบรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้ลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดของเขาเลยที่พูดกับพี่น้องวันนี้เตือนตัวผมกับพี่น้องว่าเริ่มต้นต้องเริ่มให้ดีที่สุดและจบอย่างสวยงามอย่าจบในสภาพที่บาปยังคงเหลืออยู่และที่มันจบแล้วน่าเศร้าที่สุดสวรรค์กว้างสวรรค์ยิ่งใหญ่สวรรค์มีสิ่งความดีมากมายความผาสุกแต่น่าเสียดายเท้าสองเท้าของเราไม่มีที่ยืนสักหนึ่งจุดในสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم